สวัสดีครับวันนี้ผมมาถามชมงานพิเศษชิ้นหนึ่งครับเหรียญสมเด็จพระพุทธชินราชที่เราเคารพบูชากันคนไทยทุกคนผมคิดว่าชีวิตหนึ่งก็คงอยากที่จะไปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่พิษณุโลกนะครับเมืองสองแควเนาะเพื่อจะไปกราบสักการะพระพุทธชินราชนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเสา5นะครับสร้างเมื่อปี2537ปลูกเสกที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุด้วยความเป็นเหรียญทองคำนะครับเนื้อพิเศษคือเนื้อปัดเงาเหรียญนี้จึงสร้างขึ้นในวาระเสา5และสร้างที่โรงกษัตริย์แต่ไม่ใช่โรงกษัตริย์ของบ้านเราของประเทศไทยนะครับสร้างที่โรงกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนั่นคือที่โรงกษัตริย์เพิร์สนะครับเมืองเพิร์สคือประเทศออสเตรเลียนั่นเองครับโอ้ไม่ได้ในวันเสา5นั้นนะครับ30เมษายน2537เวลา 13.39 นนะครับพระกิจิอาจารย์นั่งปก39รูปพระกิจิอาจารย์สำคัญสำคัญในยุคนั้นเนี่ยที่ร่วมปลุกเสกด้วยนะครับก็รายนามก็จะมีพระราชวิทยาคมเถระถึงเรารู้จักกันนามหลวงพ่อคูณนะครับในเหรียญนี้ยังทันหลวงพ่อนะครับยังทันหลวงพ่อคูณท่านปลุกเสกแล้วก็รูปสำคัญที่เรารู้จักท่านอย่างดีก็คือพระราชาอุดมมงคลหรือหลวงพ่ออุตมะนะครับวัดวังวิเวการามจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็โอ้โหครูบาอาจารย์เยอะแยะมากๆเลยนะครับหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญหลวงพ่อยิตที่ประจวบนะครับหลวงพ่อหวดวัดโพทองสุพรรณบุรีหลวงพ่อคำพันธ์นครพนมหลวงพ่อแย้มวัดสำงามนะครับหลวงพ่อผลวัดคักคณีวัดคักคณนนะครับที่ชัยนาทโอ้โหแล้วก็ครูบาอาจารย์ร่วมเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็จำนวนสร้างเนี่ยน้อยมากๆนะครับสร้างน้อยมากๆเขาชื่อว่าเหรียญพระพุทธชินราชรุ่นเสา5นะครับทองคำพิมพ์ใหญ่เดี๋ยวนี้เป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันว่าด้านหลังเนี่ยของเหรียญนี้เนี่ยเป็นรูปอะไรนะครับด้านหลังของเหรียญ นะครับเป็นพระบรมรูปของพระนเรศหรือพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับในช่วงพิธีสำคัญนะครับเห็นไหมครับในรูปเป็นพิธีสำคัญก็คือพิธีหลังน้ำทักษิโณทุกประกาศเอกราชในวันที่ประกาศความเป็นไทยหลังจากพระองค์ท่านชนะสงครามนั่นเองนะครับนี่คือความงามทางด้านหลังของเหรียญท่านนะครับวันนี้มาดูงานชิ้นนี้นะครับว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างในเนื้องานนะครับก็มีเหรียญปัดเงานะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชแล้วก็เราได้ใส่เขาเรียกว่าซุ้มเรือนแก้วประดับเพชร30เม็ดนะครับโอ้เพชรเบลเยียมเลยนะครับเพชรเนี๊ยบกิ๊บเลย30เม็ดน้ำหนักเพชรรวมเนี่ยก็ 2.01 กะรัตเนี่ย2กะรัตกว่านิดๆนะครับโอ้โหงดงามงดงามนะครับเดี๋ยวนี้หาช่างขึ้นงานกรอบพระแบบเนี้ยบแบบนี้นี่หาได้ยากแล้วนะครับขอบพระคุณทีมงานช่างครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ชื่นชอบในผลงานของเราเสมอมาครับขอบพระคุณขอบพระคุณขอบคุณจากใจนะครับสวัสดีครับ